สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักเคารพทุกท่านค่ะพาเพื่อนมาดูชบาด่างนะคะที่เราชำไว้นะคะชบาด่างที่ตัดเป็นกิ่งมาชำไว้นะคะเพื่อนๆแช่น้ำนะคะชำในน้ำนะคะแช่ในน้ำไว้ตรงที่เราขูดนะคะก็จะเป็นมีรากออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ใบก็ร่วงออกนะคะใบร่วงออกแล้วก็มีดอกด้วยนะคะดอกเขาก็บานนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือบานแล้วก็ร่วงนะคะใบก็ร่วงนะคะแล้วก็รากงอกออกมานะคะเพื่อนๆเห็นรากขาวๆนะคะอยู่ในกระป๋องแรกนะคะเพื่อนๆเราชำไว้หลายวันนะคะคือปิดไว้นะคะปิดใบไว้พอเราขูดแล้วก็ปิดนี่นะคะเพื่อนๆปิดใบเขาให้ใบเขาร่วงนะคะนี่ออกรากนะคะนี่นะคะเพื่อนๆง่ายๆนะคะนี่เพื่อนๆอย่าลืมขูดออกด้วยนะคะขูดออกให้เห็นแกนของเขานะคะแต่เพื่อนๆไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะนี่เรามาดึงเข้าดึงออกแล้วรากเขาก็จะร่วงนะคะให้เขาอยู่นิ่งๆรากเขาก็จะออกเยอะๆนะคะเพื่อนเพิ่งออกอันเดียวนะคะเพิ่งออกรากเดียวกิ่งนี้นะคะเพื่อนนี่ก็จะเดี๋ยวกิ่งเขาลากเขาก็จะหลุดนะคะเราดึงขึ้นดึงลงนะคะนี่ค่ะก็จะมีอยู่หลายกิ่งนะคะที่เราชำไว้วันนั้นนะคะที่เห็นขาวๆนั่นก็คือรากนะคะรากชบานะคะเราชำไว้ในน้ำนะคะเพื่อนนี่รากเขาก็จะร่วงออกนะคะนี่นะคะคือรากของเขาออกมาแค่ชำไว้ในน้ำนะคะไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนเราจะเปลี่ยนน้ำก็ได้นะคะหรือว่าจะเพิ่มน้ำลงไปอีกเติมน้ำไปอีกน้ำก็จะมีกลิ่นหน่อยนะคะเพื่อนก็ไม่เป็นไรเนาะก็จะอีกกระป๋องนั้นก็มีหลายกิ่งนะคะไม่เหี่ยวนะคะเพื่อนๆไม่เหี่ยวแต่ใบเขาก็จะร่วงไปนะคะนี่ออกรากนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะวิธีชำกิ่งชบานะคะชบาด่างให้ออกรากนะคะโดยชำในน้ำนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ